มมะนาว AIS Next-G เครือข่ายเร็วระดับกิกะบิตอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่าเฮ้ยซุ่มซิบอะไรกันเนี่ยเขาบอกว่าทำไมปีนี้เจไม่แจกอ่างเปิงอ่างเปากันเดี๋ยวนี่มันคนหรือแพะสูงไปน้อยจะมาเอาอ่างเปาติดค่าแพง3 เดือนแล้วฉันยังไม่ทวงเลยนะจ๊ะไปเยาวราชกับหนูดีกว่าไปดูบรรยากาศเขาแจกอั่งเปาตรุษจีนที่ผ่านมานะกระซิบว่ามีซุปตามมาเดินแจกด้วยนะคะจะเป็นใครลองไปดูค่ะกลับมาดูควันหลงตรุษจีนเยาวราชร่ำรวยโชคดีปีหมาทองกันต่อนะครับต้องบอกว่าเยาวราชเนี่ยเป็นแลนด์มาร์คของเทศกาลเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีนเลยนะครับในงานเนี่ยเขาก็จะปิดถนนเยาวราชร้านรวมก็จะมาตั้งบนถนนใครอยากกินของอร่อยอะไรในเยาวราชก็มาเดินช็อปชิมชมชิลกันได้เลยนะครับเฮงดีหูฉลามค่ะร้านนี้ก็เรียกว่าอยู่กับเยาวราชมานานแล้วเน้นหูฉลามกระเพาะปลาแล้วก็ผัดหมี่ฮ่องกง3 อย่างอันนี้คืออะไรคะอันนี้หูฉลามครับอันนี้หูฉลามแล้วเคี่ยวแบบให้น้ำมันข้นอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับในนั้นคืออะไรอันนี้นั่นคือหูฉลามนะหูฉลามเราต้องแช่ให้มันร้อนอยู่ตลอดเวลาเริ่มต้นตั้งแต่กี่บาทบ้างคะราคาที่ร้านถ้าเป็นกระเพาะปลาจะเริ่มต้นที่100 200 300นะครับถ้าเป็นหูฉลามก็300 500 1,000แล้วแต่เราจะเลือกว่าเราอยากทานเยอะทานน้อยชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอะไรแบบนี้ใช่ครับร้านในตำนานยอดนิยมก็มีอยู่หลายร้านนะครับอย่างเช่นร้านก๋วยจั๊บน้ำใสนะครับร้านยูลูกชิ้นปลาก็ล้วนแล้วแต่โด่งดังในโลกโซเชียลแถมยังท้าให้ลองอีกด้วยนะครับร้านอาอีหวานเย็นมีหวานด้วยมีหวานมันเป็นขนมหวานดั้งเดิมของคนจีนสมัยก่อนนะแม่รุ่นแม่เลยเป็นสูตรของรุ่นแม่เลยเป็นขนมมงคลใช่คือสมัยก่อนอ่ะเวลาคนวันเกิดลูกชายเขาจะได้กินมีหวานได้กินมีมันสยาวแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์เชื่อว่ามันจะกินแล้วอายุยืนยาวก็คือเป็นแบบขนมที่อยู่ในงานมงคลต่างๆว่าอย่างนั้นเถอะแล้วถ้าอย่างเวลาแบบต่างชาติมาถ้าเป็นฝรั่งก็พูดภาษาอังกฤษเวลาอธิบายเขาเราก็จะเขาต้องงงแน่ๆว่าทำไมบะหมี่มันมาเป็นของหวานหรือเขาก็ไม่รู้อยู่แล้วสไตล์คนจีนใช่ใช้สไตล์เรามีภาษาเวียดนามด้วยเห็นไหมหนูเห็นภาษาเวียดนามเนี่ยลูกค้าเวียดนามเราเยอะมากเดมเวใช่เดมเวก็ภาษาเวียดนามใช่แปลว่าใช้กับเวเอาอีก1ร้านเรียกว่าอยู่คู่ตำนานของเยาวราชมาเลยกี่ปีแล้วคะที่ร้านก็จริงๆเราเริ่มต้นมา90 ปีค่ะตั้งแต่รุ่นนู้นตั้งแต่รุ่นอากงเลยขายลูกชิ้นปลาเป็นหลักก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวแต่ละประเภทแล้วมีลูกชิ้นปลาใช่ค่ะก็มีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งหือกล้วยเผือกทอดค่ะก็มีครบหมดเลยก็สมัยก่อนนะคะเหมือนตั้งแต่โบราณเนี่ยก็เหมือนเวลาคนทานปุ๊บเนี่ยก็จะไม่ใส่เครื่องไม่ใส่อะไรค่ะเป็นโบราณนะก็เลยต้องมีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งหือกล้วยเผือกทอดแล้วใส่หน่อไม้จีนนิดนึงใส่เข้าไปเพื่อไม่ให้ต้องปรุงรสเลยเพราะคนสมัยก่อนก็จะกินเชงอ้าวยังมาร้านนี้ก็สามารถที่จะใช้คูปองนี้เลยค่ะมื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีของ AIS ได้เลยนะคะมูลค่า50 บาทเพราะว่าที่นี่เริ่มต้น50 บาทอยู่แล้วใช่ค่ะดังนั้นเราจะกินฟรีค่ะวันนี้อยากจะอร่อยฟินกินฟรีแบบหมวยเล็กไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเพียงแค่เดินมาที่บูธ AIS เท่านั้นเองนะครับ AIS มื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีเยาวราชให้ลูกค้า AIS นั้นสามารถที่จะมาอร่อยฟรีกับ100 ร้านค้าเพียงแค่ใช้1 พอยต์เท่านั้นค่ะคุณสามารถที่จะแลกรับคูปองอร่อยฟรีมูลค่า50 บาทแบบนี้ไปได้เลยค่ะมาเลยครับหมวยครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถนำคูปองไปแลกตามร้านค้าที่มีธงมื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งในงานเนี่ยก็จะมีร้านกว่า20 30 100 กว่าร้านให้เลือกฟินกันได้เต็มที่เลยแหละครับไก่กะทิค่ะมาจากจังหวัดอะไรคะศูนย์นครศรีธรรมราชค่ะนครศรีธรรมราชไม้เท่าไหร่จ๊ะไม้ละ35ค่ะไม้ละ35เลย2 ไม้ก็เป็น70 บาทถ้าเห็นธงแบบนี้มื้อนี้ฟินวันนี้ฟรี70 บาทแล้วมีฟรีอยู่50จ่ายเพิ่มอีก20 บาทคุณผู้ชมอร่อยฟรีแถมฟินอีกตั้งหากหนูเอา2 ไม้ค่ะเรียกว่าอร่อยฟินกินฟรีรับตรุษจีนจริงๆนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศได้นะครับไม่แน่นะครับอาจจะไปฟินกินฟรีในตลาดใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับวันนี้อิ่มท้องอิ่มใจฉลองตรุษจีนเลยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะแถมได้กินฟรีแบบนี้ชอบมากเลยค่ะอ้าวถ้าอย่างนั้นต้องบอกว่า AIS มื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีอย่างนี้ก็ได้ด้วยเคลื่อนจริงๆเลยคุณผู้ชมท่านใดอยากฟินแบบมวยเล็กลองมาเที่ยวกันได้ชัยนาทาวน์เยาวราชยังมีของอร่อยซุกซ่อนอีกเพียบเลยนะครับแม่ค้าหน้าหมวยพ่อค้าหน้าตีเนี่ยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่นะครับเอาละค่ะกิจกรรมดีๆแบบ แบบนี้นะคะ AIS เขาก็มีตลอดเลยค่ะต้องติดตามข่าวสารได้นะคะอย่างมื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีที่เยาวราชก็บอกเลยว่าได้รับการต้อนรับจากทุกคนเป็นอย่างดีมากๆครั้งต่อไปจะจัดที่ไหนต้องติดตามนะคะคุณผู้ชมไปเยาวราชกี่ครั้งก็สนุกทุกครั้งนะคะยิ่งเป็นเทศกาลตรุษจีนบอกเลยอีกไม่นานคุณผู้ชมค่ะเขาจะมีรถไฟใต้ดินนะคะไปเยาวราชได้แล้วหมดเวลายังหมดแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าค่ะเจอกันใหม่กับรายการตลาดสดพระราม4สวัสดีค่ะ